สวัสดีครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันที่ Commander Challenge ของ Night Tenderer อีกครั้งหนึ่งทีนี้สิ่งน่าสนใจคือเรามีชิโนบีอยู่ตรงนี้ชิโนบีกับไอตัวโคโนสเปียร์ที่มันเพิ่งมาใหม่เราเอาชิโนบีก่อนแล้วกันชิโนบีแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่ามันเป็นชิโนบีเราเลยต้องกังวลนิดนึงไงกังวลว่ามันจะมีอะไรมาตุกติกกับเราเพราะฉะนั้นน่าจะมีไอ้นี้เยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นไรซิ่งซันน่าจะเป็นอะไรสุดตีนสุดละBe wary of your surroundings, Commander. Your defeat may come quietly on the swift. My shinobi are already scouting out your base. I hope a little infiltration doesn't bother you. Do feed my terror drones when they arrive, won't you? They're such hungry little beasts. ระวังการโดนล้อมด้วยนะผู้การMy shinobi are already scouting out your base. I hope a little infiltration doesn't bother you. And do feed my terror drones when they arrive, won't you? They're such hungry little beasts. ใช่มีทั้งเทเลโดนมีทั้งเทเลโดนมีทั้งอะไรอ่ะมีทั้งชิโนบิมาคอยกวนตีนเราให้ตายเถอะBe wary of your surroundings, Commander. Your defeat may come quietly on the swift. My shinobi are already scouting out your base. I hope a little infiltration doesn't bother youAnd do feed my terror drones when they arrive, won't you? They're such hungry little beasts. ให้ตายเถอะเรามีทั้งชิโนบิทั้งมีเทเลโดนนี่คือจะลุงแก๊งแบ่งกันใช่ไหมถามจริงให้ตายเถอะทีเนี้ยถ้ามันบอกว่ามีชิโนบิเยอะเราก็ต้องมาหาทางกันชิโนบิแบบเบิ่มๆเลยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงทีนี้วิธีการชิโนบิไม่เป็นอะไรที่สุดตีนมากถามว่าสุดตีนยังไงเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาอะไรมากันบ้านเลยเพียงแค่มีรั้วเท่านั้นอันนี้พูดแบบจริงจังเพียงแค่เรามีรั้วเท่านั้นเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยขอแค่มีรั้วแค่นั้นแหละเราก็กันชิโนบิได้อย่างสบายสบายทีเนี้ยเดี๋ยวไอ้พวกนี้น่าจะสร้างเสร็จเดี๋ยวขอรั้วเนี่ยต้องยาวไปก่อนตรงเนี้ยมันน่าจะจุดอุดอยู่แค่นี้น่าจะพอได้อยู่เดี๋ยวก็ไอ้พวกนี้ก็อยู่ในรั้วไปไอ้พวกนี้ก็อยู่ในรั้วไปเดี๋ยวกันก่อนคือหนึ่งถ้าเกิดชิโนบิบานเนี่ยขโมยตังค์ผมอ้วกแตกแน่นอน 100% แล้วการว่าต้องรีบกันเราถ้าไม่รีบแย่เรื่องการเงินผมเนี่ยโอเคทีเนี้ยมันยังเหลืออีก2จุดโอเคเดี๋ยวต้องดูจุดอ่อนว่ามันมีตรงไหนที่มันจะเป็นจุดอ่อนให้เราโดนตีท้ายครัวตรงนี้ตึ้มกันเท่านี้น่าจะปลอดภัยแต่เดี๋ยวเปิดช่องตรงนี้หน่อยแล้วกันเปิดช่องนี้แล้วก็เดี๋ยวเต็มโต๊ะอุดตรงนี้เพราะไม่งั้นเละปิดได้แล้ว1ช่องบอกว่าพวกนี้มันคงไม่เอาอะไรมาพังรั้วแล้วก็ปล่อยชิโนบีแบบเบิ่มๆมานะโอเคมันก็คือสปายแหละแต่ว่ามันหนักกว่าสปายหนึ่งตรงที่ว่าไอ้พวกนี้มันลำบากกว่ามันคือสปายแหละแต่แค่มันหายตัวได้โอเคสแปมวีเอ็กซ์ได้เลยเรียบร้อยวีเอ็กพ่อทุกสถาบันทวินเบดพ่อทุกสถาบันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทีนี้ให้พวกนี้หาแร่ไปเราค่อยอันนี้ทีนึงเราจะมาเสริมการป้องกันนิดนึงออนน่าจะการได้แค่นี้แหละเอ้ยยังดีนะมันขยายได้ขนาดนี้เดี๋ยวรวมตัวให้ได้ครบ5ก่อนแล้วเราค่อยไปบุกทีนึงเพราะตอนนี้มันมีเวลาให้เรา11นาทีจัดการชิโซจัดการตัวเนี้ยคือ1มันไม่ได้กันแค่เฉพาะชิโนบิเลยนะเราเอากันเนี่ยเรากันเทเลโดนด้วยเทเลโดนมันชอบมีปัญหามันชอบมาเข้ารถอันนี้เราซึ่งเอาสินายจะเข้ามายังไงนี่คือประเด็นถ้านายเข้าได้เชิญเลยแต่นายจะเข้ามายังไงชิโนบิก็ด้วยนายจะเข้ามายังไงเอาสิท้าทายนี่คือท้าทายแบบจริงจังเลยจะเข้ามายังไงเออตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอไอ้พวกนี้มันผลิตไปเรื่อยโอเคเดี๋ยวรอแร่มาไม่ต้องกังวลเรากันชิโนบิได้แถมชิโนบิทั้งสองฝั่งกับเทเลโดนหนึ่งฝั่งเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมึงอ๋อไอพวกนี้มาโอเคโดนอินฟินิตี้เลยกูเอ้ยเดี๋ยวถ้าไม่งั้นอะตอนเนี้ยชิโนบิไม่ใช่ปัญหาละไปจัดการไก่พวกนู้นก่อนดีกว่าพวกซูเปียร์ก่อนดีกว่าเพราะพวกนี้มันเอานี่มามันเอาสติงเลย์มา
ไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่กังวลเลยไม่ค่อยกังวลแล้วจัดการจัดการไก่พวกโซเวียตก่อนดีกว่าแม่งเอาสติงเลย์มากับตอนนี้ยังถือว่าคุยกันได้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรหนักกว่านี้หรือเปล่าค่อยว่ากันทีนึงเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปจัดการข้างบนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปจุดที่ใกล้สุดคือตรงด้านล่างน่าจะตรงนี้มั้งฐานที่มันสร้างไว้คือหนึ่งอย่างดีตรงนี้ว่าฐานโซเวียตมันไม่มีนี่ไงฐานโซเวียตมันจะไม่มีอินฟินิตี้มาตีกับเราเพราะว่ามันเอาออกมาไม่ได้เดี๋ยวโอเคบูฟ็อกรอดรีบจัดการกับนาวียาเสร็จปุ๊บโอเคบูฟ็อกตามมางั้นจัดการบูฟ็อกก่อนเนี่ยคือทำไมต้องเข้าไปใกล้ขนาดนี้ถามจริงทำไมต้องเข้าไปใกล้ขนาดนี้ในการจะยิงคือเคืองอยู่เนี่ยยังเคืองอยู่ว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครแล้วทำทำไมโอเคเดี๋ยวเอาวอลแฟคทอรี่ก่อนเอาวอลแฟคทอรี่เสร็จปุ๊บนั่นแปลว่าน่าจะมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวแหละที่มันผลิตเทเลอร์โดนออกมาได้เพราะลืมไปว่าเทเลอร์โดนมันผลิตได้แต่วอลแฟคทอรี่ตรงเรือตรงอะไรพวกนี้มันผลิตออกมาไม่ได้ที่มันควรจะผลิตได้นะเอาสิมาเลยถ้าไหนอยากมาแล้วก็นะอ่าฮะงั้นช่วยเคลียร์หน่อยงั้นช่วยเคลียร์หน่อยเดี๋ยวตัว VX เนี่ยจำเป็นที่จะต้องคอยดูดีๆก่อนตอนเนี้ยมันมีเวลาให้เราเสียทีตัดกำลังก่อนแล้วเราค่อยไปเคลียร์ทีเดียวเลยตัดกำลังพวกนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปเคลียร์ไก่พวกนี้ทีเดียวเพราะตอนเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยเวลามันให้เรา11นาทีเรามีเวลาไปเคลียร์ที่หลังได้อยู่เอาตัดกำลังให้เสร็จก่อนตอนนี้เพราะไม่งั้นมันจะมีปัญหากับเราทีหลังคือหนึ่งในกรณีถ้าเกิดเราพูดกันตามตรงนะพูดแบบตามตรงเลยเวลาเราผลิตอะไรพวกเนี้ยเวลาคือถามเรื่องความเร็วในการเล่นอะโซเวียตมันมีทวินเบสถูกต้องไหมแต่ว่าความส้นตีนของมันก็คือมันผ่านหลายขั้นตอนถ้าเกิดเราเทียบกันจริงๆอะตัวญี่ปุ่นเนี่ยผลิตเมชาเบมาผลิตมัชชาเบมาแล้วก็มาตุ้มเลยมันมาอัปเกรดมันเลยไม่ได้เยอะอะไรกว่านั้นคือใจผมพูดไงดีอะถ้าเทียบกันตามตรงอะถามว่าเวลาเราโหลดอะอะไรเร็วกว่าผมมองว่าตัวญี่ปุ่นโหลดเร็วกว่าเพราะว่าแค่ออกลงรถอัปเกรดเสร็จเลยมันไม่เหมือนโซเวียตที่ว่ามันจะต้องผ่านนิวเคลียร์เรกเตอร์ก่อนมันจะต้องผ่านแบบซูเปอร์เรกเตอร์ซึ่งมันนานสำหรับผมนะผมมองเลยมันนานเลยการว่าตัวญี่ปุ่นเนี่ยมันเลยออกมาเร็วกว่าโดยที่ของเหมือนกันเปียบโอเคงั้นไอ้พวกนี้ไปก่อนแบ่งสักสองแบ่งสักสามพอแบ่งสักสามเคลียร์ที่เหลือแบ่งสักสามเคลียร์ที่เหลือแบบเพลินๆโดยประมาณส่วนทีมพวกเนี้ยทีมพวกเนี้ยไปคือหนึ่งถือจะอินฟินิตี้มาก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าแต่คืออย่าพยายามให้มันอินฟินิตี้ก็พอเพราะว่าเดี๋ยวตังหายพออินฟินิตี้ในพวกเนี้ยตังหายอ่ะฮะเดี๋ยวจัดการอิมพีเรียลด็อกก่อนพอจัดการ Imperial Dock เสร็จปุ๊บเดี๋ยวปิดบัญชีพวกนี้เลยเดี๋ยวปิดบัญชีของไอ้พวกนี้เลยเดี๋ยวพอ Imperial Dock เสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปเคลียร์ไอ้พวกนู้นต่อเดี๋ยวต้องขึ้นบนบกละขึ้นบนบกขึ้นบกใช่ป่ะขึ้นบกเสร็จปุ๊บทีนี้ขอสักทีมนึงเป็นผู้กล้าลงไปจัดการกับแทงโก้จัดการแทงโก้ส่วนที่เหลือใครที่ขึ้นได้รบกวนมาหน่อยจัดการกับจัดการ Imperial Dock และที่เหลือมาส่วนพวกนี้เคลียร์ไปเรื่อยน่าจะจบตรงนี้โดยสมบูรณ์แบบแล้วก็ตรงนี้โอเคเดี๋ยวตรงนี้ปิดฉากเลยแล้วกันตรงนี้ปิดฉากเลยเดี๋ยวพอพวกนี้ถ้าเกิดตรงนี้เคลียร์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะให้พวกนี้ขึ้นไปข้างบนก่อนพอขึ้นไปข้างบนเสร็จปุ๊บก็เคลียร์พวกโซเวียตตอนนี้เรามีเวลา7นาทียังเหลือเวลาอยู่นิดนึงโอเคเรียบร้อยขึ้นไปMy shinobi must have betrayed me. This is the only explanation. คือจริงๆเราจะบอกว่าชิโนบิของท่านนั้นทรยศท่านไม่ถูกเราต้องพูดว่าชิโนบิของท่านเนี่ยกระจอกใช่ชิโนบิของท่านเนี่ยกระจอกนั่นคือประเด็นที่ได้แค่นั้นแหละกระจอกไม่ได้ทรยศอะไรเลยกระจอกแค่นั้นแหละเดี๋ยวพวกนี้เหลือฐานไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้เหลือตรงไอ้พวกนี้เหลือฐานเดี๋ยวไอ้พวกนี้เคลียร์เพลินๆไปก่อนไอ้พวกนี้เคลียร์เพลินๆไปก่อนเดี๋ยวดูฐานนี้โอเคเดี๋ยวตรงนี้ตุ้มน่าเสร็จเรียบร้อย
ช่พูดไงวะพันธมิตรกูทำให้กูนี่นี่วะเวลาหน้านะจิเหลือให้กูมึงกับกูเว้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเส้นอะไรเนี่ยเส้นของความตายคือจริงๆอ่ะมันมีความเมื่อก่อนไม่สามารถที่จะเล่นเดสเลเตอร์ได้นะเล่นเลิศ3ในคอมเมื่อก่อนผมเคยเล่นไม่สามารถเล่นเดสเลเตอร์ได้ในเลเลอร์ถ้าเอาไรซิ่งพอแม่งยิงสสารแห่งความตายเท่านั้นแหละยิงสายเคมีนั่นแหละไอ้เหี้ยคอมจอฟ้าเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคอมผมตอนนั้นน่าสงสารจริงแต่เนี้ยเราน่าจะเคลียร์เสร็จแล้วตอนนี้เสร็จปุ๊บเรามีเวลา9นาทีอ่าฮะความไวเป็นของปีศาจบอกเลยงั้นเดี๋ยวลุมเคลียร์กันลุมเคลียร์ตรงนี้จากนั้นหนีเรียบร้อยเสร็จกูเห็นที่มึงทำแล้วฉลาดนะแต่ไม่ต้องห่วงมันจะไม่เกิดขึ้นรอบหน้าแน่นอน 100% คือจะบอกว่าพอมาภาคอเลซิ่งเนี่ยตัวมันไอ้นี้ไม่ใช่โอเล็กดิอันนี้มันใครวะลืมชื่อเลยไม่ได้เล่นนานโอเคเวลาที่ผมทำไม่ได้คือ9นาที21วินาทีจากเวลาที่เขากำหนดไว้11นาทีตอนนี้เรามีเงินอยู่ในบัญชี 524,633 เหรียญและตอนนี้เราได้ชิโนบิมาอยู่ในอาร์เซนอลของเราแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราจะเหลืออยู่แค่5เท่านั้นใช่เราจะเหลืออยู่แค่ประมาณ5อันเท่านั้นก็คือตัวญี่ปุ่นเนี่ยตัวอิมพีเรียลเนี่ยเป็นอะไรที่แม่งไปไกลกว่าชาวบ้านเขาไอ้พวกเนี้ยน้อยกว่าชาวบ้านเขาอีกเนี่ยน้อยกว่าชาวบ้านเขาแต่เนี้ยมันยังเหลือซูเปอร์วอเพิลอีก2อันแล้วก็มีโคตรพ่อโคตรแม่วอเพิลคือกิกาฟอร์เทรสอีก1ทีเนี้ยเราดูทีอ่ะฮะมีตรงไหนมาเพิ่มไหมน่าจะมั้งมีป่ะโอเคมีมาเพิ่มดูกันจุดเดียวนั่นคือตัวแหลมๆตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยนางยินตะอย่างนั้นนะเมื่อ8นาทีถ้าเกิดเราไอ้ผมเดาว่าตัวญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเสร็จก่อนเพราะฉะนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งรอบหน้าผมจะไปเอาอะไรไม่รู้ติดตามกับคลิปต่อไปเพราะฉะนั้นตัดคลิปละ